มาค่ะในตอนที่5เราจะพูดถึงการพยากรณ์ความต้องการของตลาดสินค้าเกษตรการพยากรณ์ความต้องการของตลาดเป็นการคาดคะเนหรือการทำนายความต้องการของตลาดในอนาคตโดยนำข้อมูลจากในอดีตมาใช้วิเคราะห์โดยอาศัยตัวแบบทางคณิตศาสตร์และหรือใช้วิจารณญ,ญาณจากประสบการณ์การพยากรณ์นี้จะเป็นทั้งาศาสตร์และศิลป ผลของการพยากรณ์เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการในตลาดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเป็นฝ่ายสนับสนุนนำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนการตลาดดังนั้นนะคะการพยากรณ์ความต้องการตลาดจึงหมายถึงการคาดคะเนเพื่อให้ทราบถึงปริมาณความต้องการในอนาคตเพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินการและการควบคุมทางการตลาดตลอดจนนำผลการพยากรณ์หรือความต้องการสินค้าที่ได้ไปใช้ในการวางแผน ผลิิตสนค้าเมื่อเราพูดถึงการวัดความต้องการของตลาดนะคะมันหมายถึงการวัดปริมาณรวมหรือมูลค่าโดยรวมของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่คาดว่าจะมีการซื้อโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กำหนดและภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดที่กำหนดโดยการวัดความต้องการเนี่ยแบ่งได้เป็น3มิติได้แก่มิติของพื้นที่ เป็นการวัดความต้องการของตลาดในระดับพื้นที่เช่ในความต้องการในระดับลูกค้าเฉพาะรายระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศและระดับโลกเป็นต้นนะคะถัดมาเป็นมิติของผลิตภัณฑ์เป็นการวัดความต้องการของตลาดตามความต้องการสินค้าเช่นความต้องการสินค้าเกษตรทั้งหมดความต้องการสายผลิตภัณฑ์ความต้องการตัวสินค้าเกษตรเป็นต้นและอีกมิติหนึ่งคือมิติของเวลา เป็นการวัดความต้องการของตลาดในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งได้แก่ระยะสั้นระยะปานกลางและระยะยาวโดยทั้งนี้นะคะการวัดความต้องการของตลาดสินค้าเกษตรอาจวัดรวมไปพร้อมๆกันได้ทั้ง3มิติหรือเราจะเลือกวัดในระดับใดระดับหนึ่งของมิติใดมิติหนงก็ได้ อย่างเช่นการวัดความต้องการเฉพาะรายการสินค้าเกษตรเดียวในท้องที่จังหวัดเดียวและในช่วงระยะเวลาสั้นก็คือ1ปีเป็นต้นถัดมาเราจะพูดถึงวิธีการพยากรณ์ความต้องการตลาดโดยทั่วไปที่นิยมใช้มีอยู่2ลักษณะก็คือการใช้ประสบการณ์หรือที่เรียกว่าการใช้วิจารณญาณเป็นเทคนิคการพยากรณ์ตลาดสินค้าเกษตรในเชิงคุณภาพ วิธีนี้ผู้ทำการคาดคะเนจะต้องมีความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในสายงานในธุรกิจหรือในสินค้าเกษตรชนิดนั้นๆแต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่มีโอกาสที่จะคาดคะเนผิดพลาดได้ง่ายนะคะและในบางครั้งก็อาจจะไม่สามารถอธิบายให้เห็นถึงเหตุผลต่อค่าที่คาดคะเนได้ โดยเทคนิคการพยากรณ์โดยใช้ประสบการณ์ที่นำมาใช้เนี่ยสามารถทำได้หลายวิธีอย่างเช่นการพยากรณ์โดยใช้ความคิดเห็นของทีมผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจการใช้ความคิดเห็นของพนักง,งานขายการใช้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเป็นต้นนะคะอีกวิธีหนึ่งของการพยากรณ์ค่ะคือการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์หรือเรียกว่าเป็นวิธีการพยากรณ์เชิงปริมาณซึ่งมีทั้งวิธีคณิตศาสตร์อย่างง่าย หรือการใช้วิธีการทางสถิติกระบวนการพยากรณ์เชิงปริมาณนี้จะต้องมีการจัดการและก็การวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้ที่มีประสบการณ์นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการพยากรณ์โดยถือว่าสภาวะแวดล้อมในช่วงเวลาที่ทำการประเมินคงที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและการแข่งขันซึ่งหากระยะยาวนะคะสภาวะแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปการพยากรณ์ก็จะขาดความแม่นยำและอาจจะทำให เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดดังนั้นในทางปฏิบัตินะคะการพยากรณ์ความต้องการของตลาดในเชิงปริมาณผู้ประกอบการจึงควรใช้ดุลระยะดุลลพินิษ์และประสบการณ์ควบคู่ไปด้วยค่ะถัดมาเทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณจะมีวิธีที่นิยมใช้อยู่2วิธีด้วยกันนะคะเทคนิคการพยากรณ์ด้วยวิธีอนุกรมเวลาเป็นการพยากรณ์โดยใช้ข้อมูลในอดีต มาทำการพยากร์ข้อมูลในอนาคตโดยมีวิธีการพยากรณ์อยู่3แบบก็คือการพยากรณ์อย่างง่ายวิธีหาค่าเฉลี่ยขึ้นที่และวิธีกับวิธีการปรับเรียบแบบ Exponent i a l อีกวิธีหนึ่งค่ะเป็นเทคนิคของการพยากรณ์โดยวิธีความสัมพันธ์ของข้อมูลจะเป็นเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรนะคะมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม นะคะโดยจะประกอบไปด้วยวิธีแรกจะเป็นการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย simple regression ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในกรณีที่มีตัวแปรเพียง2ตัวเท่านั้นก็คือตัวแปรต้นและตัวแปรตามอีกแบบหนึ่งจะเป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในกรณีที่ตัวแปร1ขึ้นกับตัวแปรมากกว่า1ตัวนั่นหมายถึงว่ามีตัวแปรต้นมากกว่า1ตัวนะคะดังสมการที่แสดงไว้ ซึ่งการพยากรณ์ในตลาดเนี่ยโดยวิธีความสัมพันธ์ของข้อมูลจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่มากเพียงพอนะคะที่จะนำมาสร้างตัวแปรเพื่อให้ใช้ในการพยากรณ์ตลาดได้ซึ่งการพยากรณ์อนาคตจะต้องพยากรณ์ตัวแปรอิสระก่อนเพื่อนำไปพยากรณ์ตัวแปรตามการพยากรณ์ตัวแปรอิสระอาจใช้เทคนิควิธีอนุกรมเวลากล่าวโดยสรุปค่ะวิธีการพยากรณ์ความต้องการของตลาดที่นิยมใช้มี2ลักษณะด้วยกัน ก็คือการใช้ประสบการณ์และการใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์